สวัสดีค่ะเช้ามากวันนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่กรินเดลวอลด์นะคะก็มารอรถตั้งแต่ประมาณตอนนี้ 7:40 นะคะเดี๋ยวรถไฟมาตอน 7:46 เพิ่งตื่นก็เดี๋ยวนั่งรถไฟไปประมาณ3ชั่วโมงนะคะจะไปเจอรุ่นพี่คนนึงพูดซึ่งมาเที่ยวแต่เราพูดซึ่งควรจะเป็นโลโก้ จะเกาะไปเที่ยวกับเขานะคะเป็นยังไงมาติดตามกันค่ะลงไปอีกค่ะเพราะว่าทุกบ้านจะมีหลุมหลบภัยนะคะเอาไว้หลบระเบิดสงครามนิวเคลียร์เปลี่ยนรถไฟกันค่ะไม่ต้องนั่งกาเซียเอ็กซ์เพรสแล้วมั้งแค่นี้ก็สวยแล้ว9ปี8ปีที่แล้วเขาสวยแบบนี้ไหมอ่ะโอ้ยเอาเวลา9ปีฉันคืนมาทำไมไม่ย้ายมาอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้สวยจังเลยไปรัฐบุญเล่นไม่ถึงเลยอันคันนี้ไปรัฐบุญเล่นค่ะเดี๋ยวเราไปนะทีนี้เราจะไปอินเดอะวอลก่อนต้องไปอีกค่ะไฟขบวนเดียวกันเชื่อว่าเดี๋ยวพอไปถึงจุดนึงอ่ะเขาจะแตกตัวเป็น2ขบวนเหมือนเราเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเหมือนกันแล้วเดี๋ยวอยู่ดีๆเขาจะดีแทชออกจากกันแล้วก็ต่างคนต่างวิ่งไปเก๋มากเอาละด้วยความกลัวตกรถไฟรีๆๆๆขึ้นเลยค่ะเว้ยคนเยอะกับคนโลคอลนะคะพี่พีพูดซึ่งใช้เวลาอยู่ต่างประเทศมากกว่าอยู่ไทยเห็นปะเนี่ยจนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไม่ไหวแล้วโอ้ยนี่คือวิวหน้าบ้านนี่คือวิวหน้าบ้านว้าข้างบนวิวฝรั่งไม่รู้จักอ่ะฝรั่งไม่รู้ว่าเอามาทำอะไรของดีอ่ะฝรั่งไม่รู้จักเป็นลงเขากันนี่เดินว้ายต้นนี้ว้าย
เราไม่เอียงไปกว่านี้แล้ววันนี้คือเหวเป็นระบบ security ของที่นี่นะคะป้องกันผู้บุกรุกด้วยการปลูกต้นสนไว้หน้าบ้านคนเดินเข้ามาหมาไม่มาและเปลี่ยนใจก็จะเป็นทางแบบนี้เลยเป็นกำแพงหินมากหนาเหมือนที่ฮอกไกโดไหมแต่ว่าอันนั้นสูงท่วมหัวอันนี้สูงประมาณเอวก็จะเดินลงไปเที่ยวเล่นไปเที่ยวเล่นที่อื่นกันค่ะวันนี้อากาศอบอุ่นประมาณ1องศาค่ะระเบิดสงครามนิวเคลียร์หรือว่าอันตรายพยันตรายอะไรต่างๆที่นี่ก็มีจริงด้วยนะซึ่งมันก็จะเป็นห้องแล้วแบบเป็นบอสเหมือนตู้เซฟเลยเข้ามา เขาอาจจะไม่ได้ใช้จริงจังเท่าไหร่ก็คือจะกลายเป็นกึ่งๆที่เก็บของค่ะแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมคือแบบจริงจังอะประตูอะไรคือหนามากเป็นคอนกรีตหนามากๆเลยค่ะก็รู้สึกปลอดภัยนะคะอยู่ที่นี่ เกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นเราหนีเข้ามาหลบในนี้ได้ค่ะสวยอากาศดีทำไมเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวต้องไปตั้งใจเดินก่อนเพราะว่าถนนเป็นแบบนี้ค่ะ
็ตีตั๋วยาวกลับบ้านเลยแต่เสียดายว่าอากาศไม่เป็นใจคือจริงๆวันนี้แดดออกแต่เนื่องจากว่ามันเป็นหุบเขาไหมหรือว่ามันเป็นพื้นราบหรืออะไรสักอย่างอ่ะพอแดดออกมาปะทะกับหิมะเกิดเป็นหมอกทุกคนที่เห็นเนี้ยคือหมอกนะไม่ใช่แบบฟ้าปิดอะไรเพราะว่าตอนเราอยู่บนเขาอ่ะคือฟ้าเป็นสีฟ้าแดดทอแสงประกายสวยงามนะคะแต่คงมาปะทะกับความหนาวข้างล่างแล้วมันก็เลยเกิดเป็นหมอกขึ้นซึ่งแบบโอเคทำบุญมาดีแค่ไหนมีแดดแล้วนะคะต้องภาวนาให้มันไม่เกิดเป็นหมอกด้วยเอาละรถคันนี้แหละที่เราต้องกลับเดี๋ยวขอไปมุมขึ้นก่อนนะคะบ๊ายบาย